นี่คือการบวชต้นไม้หรือการบวชป่านะซึ่งเป็นกุศโลบายที่ไม่ให้คนตัดไม้ทำลายป่าเห็นแก่ผ้าเหลืองที่ผูกรอบต้นไม้คนเราควรจะช่วยกันอนุรักษ์รักษาต้นไม้รักษาธรรมชาติถ้าป่าไม้ถูกทำลายต้นน้ำถูกทำลายธรรมชาติถูกทำลายฤดูกาลก็จะผิดปกติไปอาจจะเกิดภาวะฝนแล้งหรือเกิดภัยธรรมชาติต่างๆอย่างเช่นที่ประเทศตุรกีเกิดแผ่นดินไหวก็เป็นภัยธรรมชาติหรือเป็นกรรมเป็นวิบากกรรมก็ได้คนเราควรจะช่วยกันรักษาธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมการบวชที่แท้จริงเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินเสียทองไม่จำเป็นต้องไปโกนหัวนุ่งห่มจีวรก็ได้เราก็สามารถบวชเป็นพระแท้ๆได้พระแท้ๆก็อยู่ที่ใจพระแท้ๆอยู่ที่การปฏิบัติถ้าเรารักษาศีลห้าลดละอบายมุขได้เราก็เป็นพระแท้ๆเรียกว่าเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ที่ไม่ตกต่ำไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญไปสู่สวรรค์ไปสู่นิพพานก็ขอเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายมาบวชใจกันบวชที่ตัวเราเมื่อเราสามารถบวชที่ใจได้เราก็จะเป็นผู้ที่ลดละกิเลสลดละตัณหาลดละความโลภความโกรธความหลงได้เราก็จะไม่ทำบาปไม่ทำชั่วเราจะทำแต่คุณงามความดีแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อธรรมชาติเหมือนอย่างที่คนมาบวชป่าเพื่อรักษาธรรมชาติเราก็รักษาธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยเราทำความดีเรารักษาธรรมะธรรมะก็จะรักษาเราคุ้มครองเราธัมโมหเวลกติธัมมาจาริงธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมขออนุโมทนาสาธุ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 